นุ้ยสุจิรากักตัว2วันนั่งร้องไห้คิดถึงลูกมองเห็นแต่หลังคาบ้านค่ะนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องการตัวค่ะสำหรับคุณนุ้ยสุจิรานางเอกสาวชื่อดังทำให้ต้องห่างลูกๆและสามีเพื่อมาอยู่คนเดียวนั่นเองเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกแต่หลังจากที่จะต้องห่างจากลูกเพียงแค่2วันทำเอาถึงกับน้ำตาแตกกันเลยล่ะค่ะโดยเจ้าตัวออกมาเผยข้อความผ่าน Instagram ส่วนตัวเป็นคลิปที่ตัวเองกำลังนั่งร้องไห้ได้แต่มองหลังคาบ้านโดยระบุข้อความว่ากักตัววันที่2ดิ่งมากหลังคาบ้านทรงพลังมากมองแล้วรู้สึกน้ำตาไหลคิดถึงลูกกักตัวได้แต่มองแค่หลังคาบ้านการนี้ทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวนุ้ยด้วยค่ะเชื่อว่าอีกไม่นานนี้คงจะได้เจอครอบครัวอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางทีมงานได้นำมาฝากกันในครั้งนี้หากครั้งหน้ามีเรื่องราวใดๆทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ